เปิดใจสาวถูกจักรยานยนต์ชนคู่กรณีดูแลดีตอบชัดเชียร์ครึ่งไม้หลังจิ้นแตกยุให้จีบเปิดใจสาวถูกจักรยานยนต์ชนชาวเน็ตจิ้นแตกแห่เชียร์ให้จีบกันหลังทักไลน์ถามติดตามอาการบาดเจ็บเป็นอย่างดีตอบชัดสารสัมพันธ์ต่อได้หรือไม่เมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่2มิถุนายน2566คุณทริญญาคล้ามทุ่งหรือครูเทเทเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังจากถูกหนุ่มคู่กรณีขับรถชนจนได้รับบาดเจ็บแต่ได้รับการดูแลรับผิดชอบอย่างดีจนชาวเน็ตจิ้นหนักหวานทั้งโซเชียลมีเดียเปิดใจสาวถูกจักรยานยนต์ชนชาวเน็ตจิ้นแตกแห่เชียร์ให้จีบกันหลังทักไลน์ถามติดตามอาการบาดเจ็บเป็นอย่างดีคุณทริญญากล่าวว่าเหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงพักเที่ยงตอนขับรถมอเตอร์ไซค์ไปทานข้าวและรถคู่กรณีก็อยู่ฝั่งตรงข้ามแต่กำลังจะเลี้ยวเข้ามาในซอยฝั่งของตนซึ่งตอนนั้นมีรถยนต์ขับคู่รถของตนมาทำให้คู่กรณีไม่เห็นจึงได้ขับรถชนตนโชคดีที่ตนขับไม่เร็วมากรถล้มแล้วถลายไปไม่ไกลคู่กรณีรีบจอดรถของตัวเองแล้วลงมาดูตนอย่างรวดเร็วคุณทริญญากล่าวต่อว่าตนมีแผลถลอกที่เข่าและข้อศอกเล็กน้อยประเมินตัวเองแล้วไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากจึงคิดว่าไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลก็ได้เพราะตนจะกลับไปสอนต่อที่โรงเรียนแต่คู่กรณีไม่ยอมบอกว่าให้ไปหาหมอเดี๋ยวจะรับผิดชอบทุกอย่างเองตอนนั้นตนกลัวว่าคู่กรณีจะหนีด้วยจึงได้ตอบตกลงในตอนแรกคู่กรณีจะให้ตนนั่งรถไปด้วยแต่ตนปฏิเสธบอกว่าขับไว้เขาจึงได้ขับตามเรามาจนถึงคลินิกใกล้กับโรงเรียนที่ตนสอนอยู่อ่านข่าวแชร์เกือบ 20,000 สาวโดนจักรยานยนต์ชนคู่กรณีไม่หนีทอดสะพานถ้าจะมาจีบไม่ต้องขี่รถชนก็ได้คุณทริญญากล่าวอีกว่าเมื่อไปถึงก็ทำแผลเล็กน้อยไม่มีกระดูกหักอะไรก่อนที่ตนจะขอถ่ายรูปกับคู่กรณีไว้เนื่องจากเขาหน้าตาดีโดยก่อนที่จะแยกย้ายก็ได้แลกไลน์กับคู่กรณีเพื่ออัปเดตอาการซึ่งอีกฝ่ายก็บอกว่าจะรับผิดชอบค่าทำแผลทุกอย่างคุณทริญญากล่าวด้วยว่าหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยกันตลอดคู่กรณีได้ถามอาการตนมาเป็นระยะซึ่งตนไม่ได้คิดอะไรถึงได้โพสต์รูปลงแล้วแซวเล่นๆแต่ปรากฏว่ากลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลตนก็ได้บอกกับคู่กรณีไปแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรส่วนที่พิมพ์มาว่ารักผิดชอบตอนแรกตนก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอมีชาวเน็ตเข้ามาแซวเยอะตนจึงถามคู่กรณีกลับไปว่าพิมพ์ผิดหรือเปล่าเขาบอกว่า Voice เสียงส่งมาหาเราจึงทำให้ผิดพลาดขอบคุณชาวเน็ตทุกคนที่จิ้นกันแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เนื่องจากอีกฝ่ายมีหวานใจแล้วและเราก็มองว่าสิ่งที่คู่กรณีทำเป็นการรับผิดชอบที่ดีใครถามในฐานะที่เราเป็นคู่กรณีเขาเท่านั้นรู้สึกขอบคุณมากๆที่ดูแลอย่างดีเพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวขับรถชนแล้วหนีอยู่หลายครั้งแต่เราโชคดีที่เจอคู่กรณีที่ดีพร้อมรับผิดชอบทุกอย่างทั้งนี้เราเป็นสาวประเภท2ไม่ใช่ผู้หญิงคุณทริญญากล่าวขวัญใจมหาชนเพจวอลเลย์บอลเวิลด์ตั้งภาพ5สาวนักตบไทยขึ้นปก Facebook 2มิถุนายน2566ถึง 11:47 นาทีหลังจากวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022ได้แค่2นัดผลงานของพวกเธอยังคงสร้างความประทับใจให้กับแฟนลูกยางทั่วโลกโดยเฉพาะนัดล่าสุดซึ่งถล่มแคนาดา 3-0 เซตล่าสุด
Facebook Page อย่างเป็นทางการของ Volleyball World ภายใต้การดูแลของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB ฝ่ายจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกVNL ได้ทำการเลือกตั้งรูปภาพหมู่สุดน่ารักของ5สาวไทยประกอบด้วยทัดดาวนึกแจ้งชัชชุออนโมกศรีสัสิภาพรจันทวิสูตรสุภัตราไพโรธและชิดพรกำลังมากขึ้นเป็นภาพหน้าปกคัฟเวอร์ของเพจอีกครั้งเป็นการตอกย้ำว่านักตบสาวไทยเป็นขวัญใจของแฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกสำหรับวอลเลย์บอลหญิงไทยจะลงสนามนัดที่3วันนี้พบกับทีมชาติโปแลนด์ในเวลา 17:45 น.ช่อง 7 HD ถ่ายทอดสดร่ำไห้หนักทาทาเผยโมเมนต์สุดเศร้าลูกชายวันที่เริ่มเข้าใจคำว่าสูญเสียเข้มแข็งมากสงสารลูกร้องไห้หนักวันที่ทำใจยากมากแห่ส่งกำลังใจทาทาเผยโมเมนต์สุดเศร้าลูกชายในวันที่เริ่มเข้าใจกับคำว่าสูญเสียส่งถึงที่สุดจริงๆอดทนเข้มแข็งเปิดภาพสุดเศร้าขณะไปทำพิธีที่วัดสัมมาชัญญาวาสให้ครั้งสุดท้ายทาทายังโพสต์ภาพกับน้องเรลูกชายที่ถึงกับร้องไห้เสียใจหนักโมเมนต์ต้องร่ำลาเจ้ายายีพร้อมระบุข้อความเล่าวันที่เศร้าของครอบครัวว่า Saying Goodbye เป็นอีกวันที่เศร้ามากจริงๆสำหรับครอบครัวของเราโดยเฉพาะสำหรับพี่เรที่ในวันนี้เริ่มโตขึ้นเริ่มรู้จักและเข้าใจคำว่าสูญเสียมากขึ้นพี่เรร้องไห้หนักมากสงสารพี่เรสุดๆที่เรรักเล่นสนใจพี่ๆน้องๆทุกตัวที่มีอยู่ที่บ้านถึงแม้บางตัวจะมองไม่เห็นเล่นไม่ไหวแล้วก็ตามวันนี้พี่เรทำใจยากมากพูดตลอดเวลา Y2Day I don't understand whyแต่การจากไปของยายีในวันนี้ก็ทำให้มอมมี่ได้เห็นแล้วก็ได้รู้ว่าพี่เรมีจิตใจที่อ่อนโยนแคร์ความรู้สึกมีเมตตามันคือ good quality in a person มากๆนะลูกอายีนโซพราวออฟเดอะแมนยูอาร์ growing to be ขอบคุณที่ควีนี่ที่โลล่าที่ยายีที่สอนน้องนะลูกไปอยู่ข้างบนถ้ามองลงมาดูแลน้องได้ดูแลน้องด้วยนะ we already miss you girl a lotโดยมีคอมเมนต์ทั้งจากคนวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้น้องเรจำนวนมากที่ต้องสูญเสียน้องหมายายีที่มีความผูกพันอย่างมากก่อนหน้านั้นทาทาโพสต์คลิปเศร้าของทั้งแม่และลูกพร้อมแคปชั่นยาวบอกว่ายายีจากพวกเราไปอย่างสงบวันนี้ด้วยอายุ15ปียายีเป็นหมาที่เรียบร้อยเป็นมิตรกับทุกคนไม่เคยได้ยินเสียงนางขู่คนหรือหมาตัวอื่นเลยเอาจริงๆมีแต่เข้าหาคนชอบให้คนสนใจให้กอดชอบให้ลูบหัวลูบตัวเวลามานั่งตักทั้งที่ขานางก็ยาวๆยาหยีเป็นพันธุ์อิตาเลียนเกรฮาวนางชอบมาขดตัวเหมือนลูกบอลกลมๆทำตัวเล็กๆหน้าเอ็นดูหน้าทนุถนอมเจียมเนื้อเจียมตัวเป็นผู้หญิงเรียบร้อยขอบคุณสำหรับความทรงจำดีๆที่สร้างด้วยกันมา15ปีนะลูกเราผ่านและเจออะไรกันมามากขอบคุณที่หนูเป็นเด็กดีรักทุกคนในครอบครัววันนี้หนูไม่ต้องเจ็บไม่ต้องป่วยไม่ต้องมองไม่เห็นแล้วตอนนี้แม่หวังว่าหนูคงอยู่ในที่ที่สวยงามพบภูมิที่ดีได้มองเห็นอีกครั้งหลังจากที่หนูมองไม่เห็นมาหลายปีเพราะอายุมากและมีปัญหาเรื่องตายายีคนสวยของแม่ไปเกิดเป็นคนไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะลูกแม่จะจำคิดถึงรักหนูไปตลอดชีวิตเพราะหนูไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนหนูยายีของแม่ของพี่เรของพวกเราวันนี้พี่เรอดทนเข้มแข็งแล้วก็ตั้งใจส่งพี่ยายีถึงที่สุดจริงๆนะลูกพี่ระเข้มแข็งกว่าแม่อีก it wasVery hard for him to see you leave, but he did the very best to send you peacefully. He tried and stayed until the very end. It was his decision. He wanted to be with you till the last minute. He wanted to send and make sure you go to Doggy Heaven. Yaya, he loved you so much.
We all love you our beautiful Yayi RIP my baby girl till we meet again ขอบคุณที่ฝ้ายที่ช่วยจัดการทุกอย่างให้นะลูกไม่มีฝ้ายวันนี้แม่ก็ไปไม่เป็นเหมือนกัน @faisami.thanon